สีสันของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจหรือเอเปก2022ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อค่ำวันนี้นะคะคือกิจกรรมการแสดงและเวิร์กช็อปศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่นำโดยบัวขาวบัญชาเมฆนักชกชื่อดังของไทยและทีมงานล้านนาไฟติ้งมวยไทยที่ได้ขึ้นเวทีบริเวณศูนย์แถลงข่าวสื่อมวลชนก่อนจะมีการเวิร์กช็อปสอนศิลปะมวยไทยแก่ผู้ที่สนใจด้วยการจัดการแสดงศิลปะป้องกันการป้องกันตัวเช่นการออกหมัดศอกเข่าหรือเป็นการเตะคู่ต่อสู้เพื่อสาธิตการชกมวยไทยที่มีทั้งสื่อมวลชนชาวไทยและสื่อมวลชนต่างชาติให้ความสนใจจากกิจกรรมนี้ค่ะถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยสู่สายตาต่างประเทศค่ะกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้สื่อข่าวทั้งคนไทยและสื่อต่างประเทศนะคะงานนี้นายธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายเอเลียสมิธยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวสหรัฐที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนได้ร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทยบนเวทีอีกด้วยค่ะสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษหลังไปร่วมงานกับคณะของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดซุ้มเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sports Tourism ในงานมหกรรมแสดงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติที่ Excel ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวบัญชาเมฆได้ไปแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยกระทั่งได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศในภารกิจนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022ค่ะ